สวัสดีครับนี่กับผมมิจฉาเกมมิ่งครับนี่ก็อยู่กันในเกมโรบล็อกและกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับแมป Pet Simulator X นั่นเองนะครับผมได้กลับมาทำคลิปแบบนี้สักทีนะครับผมก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตอน5ทุ่มเนี่ยได้มีอัปเดตเล็กๆเข้ามาใน Pet Simulator X นะครับถ้าทุกคนสังเกตจากโปรไฟล์เนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าแบบ Pet Simulator X เนี่ยอัปเดตแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับอัปเดตนี้ก็กลับมาอีกครั้งแล้วสำหรับLucky Box นั่นเองนะครับสำหรับอัปเดต Lucky Box ซึ่งก็มีความคล้ายๆเดิมนะครับไม่มีอะไรมากนะแล้วก็มีสัตว์ใหม่มาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนั่นเองนะครับในวันนี้ซึ่งสำหรับอัปเดตนี้เนี่ยมันไม่สามารถอ่านได้ในเว็บไซต์ Big Game นะครับผมในเว็บไซต์ Big Game มันไม่มีเขียนไว้นะสงสัยว่ามันจะน้อยไปนะผมจะพาไปดูใน Twitter แล้วกันนะครับวันนี้สำหรับอัปเดตนี้เนี่ยก็คงผมคาดว่าอาจจะนะครับเป็นอัปเดตสุดท้ายของ Pet Simulator X แล้วก็ได้นะครับผมนะคงเป็นอัปเดตสุดท้ายแล้วแหละครับก่อนที่จะเปลี่ยนไป Happy Head Game นะครับเขาคงจะอัปเดตมาเพื่อไม่ให้มันเกมมันเงียบๆมั้งครับนะก็ถือว่าช่วยเพิ่มผู้เล่นมาได้นะโอเคเรารีบไปดูอัปเดตกันดีกว่านะครับมาที่Twitter VJ League อีกเช่นเคยนะครับอันนี้คือหน้าปกแมปเนาะนี่ก็หน้าปกเดิมแหละครับนะรูปเดิมเลยซึ่งสำหรับสัตว์ที่มาใหม่นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับมีทั้งหมด3ตัวเนาะมีเป็น Lucky Wolf นะครับผมแล้วก็ Lucky Agony นะครับแล้วก็ Hue Lucky Agony นั่นเองนะครับก็อันนี้จะเป็นระดับ Legendary Mythical แล้วก็ Exclusive นั่นเองครับสัตว์จาก1ตัวนะครับสำหรับ Lucky Box เนี่ยก็จะสุ่มตอบทั้งทุกโซนเลยนะครับผมทุกแอเรียใน Pet Simulator X เลยนะครับเหมือนเดิมเลยเนาะก็สำหรับ Lucky Box เนี่ยในทุกๆแอเรียเนี่ยมันก็จะมีสัตว์ใหม่3ตัวอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ว่ามันจะถูกแย่งเปอร์เซ็นต์นะครับโดยสัตว์เลี้ยงของโซนนั้นๆนะครับอย่างแอเรียทาวเนี่ยลัคกี้บ็อกซ์ในแอเรียทาวนะมันจะมีสัตว์เลี้ยงในตรงสตาร์เตอร์เอกเนี่ยแล้วก็ไปผสมกับสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับก็คือมันจะมีสัตว์เลี้ยงในสตาร์เตอร์เอกแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่3ตัวมาผสมกันนะครับมันจะเกิดการแย่งเปอร์เซ็นต์กันแล้วทำให้สัตว์เลี้ยงใหม่มันออกค่อนข้างจะยากนะครับสำหรับลัคกี้บ็อกซ์อันนี้นะแล้วก็มีเป็นโปรสำรวจข้างบนนี้ด้วยนะครับถามว่าคุณมีฮิวเฮดหรือไม่ซึ่งผมมีเท่าไหร่นะ13ตัวก็กดนี้ไปสำรวจทำไมไม่รู้สงสัยสำรวจไปเพื่อเกมใหม่นะครับเอาจริงก็คงเป็นอย่างนั้นนะแค่ลองไปเล่นอีเวนต์นี้สักนิดสักหน่อยแล้วกันไปที่ไหนดีด็อกเบอร์ดีไหมด็อกเบอร์ดูแล้วกันไม่รู้จะตีได้เร็วไหมโหถ้ามันจะเยอะขนาดนี้น่ะมันคงไม่มีคนมาตีอ่ะเออนี้พอได้อยู่นี่พอได้อยู่ดูกันดีกว่าผมจะได้อะไรก็คงได้สัตว์เลี้ยงโซนนี้แหละโอเคเรียบร้อยซึ่งเหมือนจะไม่ได้สัตว์เลี้ยงครับอันนี้มันจะมีดอกเป็นพวกเพชรแล้วก็เงินโซนนั้นๆด้วยนะครับอีกอย่างนึงแล้วสำหรับอาคิบอกโอเคเดี๋ยวสำหรับสัตว์ยักษ์ตัวใหม่นะเดี๋ยวผมขอยืมไปเช็คดูดีกว่ามีได้เท่าไหร่แล้วนะครับมันชื่อว่าอะไรนะฮิวลัคกี้นะครับอ่ะก็พิมพ์ไป HUGE แล้วก็ลัคกี้ก็ LU ฮิวลัคกี้อะโกนี่นี่ไงมี345ตัวนะครับโอ้ก็มันน่าจะค่อนข้างเอายากแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตใหม่ก็สำหรับแมป Happy Pet Game นะครับผมก็ถ้าผมไปรวบรวมสปอยมาเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะมาทำลงช่องนั่นเองนะครับสำหรับการสปอยเกี่ยวกับแมป Happy Pet Game นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับYeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay.